วันนี้เป็นเรื่องราวของนักบอลคนหนึ่งครับที่ต่อสู้กับคอมเมนต์ในโลกออนไลน์อย่างดุเดือดมากๆซึ่งเอาเข้าจริงๆนะครับการวิจารณ์การด่าทอหรือการประชดประชันจริงๆมันคงมีมาตั้งนานแล้วแหละครับเพียงแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีมันไปไกลมากครับเราสามารถดูข่าวสารในโทรศัพท์มือถือของเราแสดงความคิดเห็นต่างๆทุกอย่างมันง่ายหมดเลยครับและสำคัญคือมันเป็นการคอมเมนต์โดยที่คุณอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรที่มันตามมาด้วยซ้ำไปซึ่งถ้าจะมีนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ต้องรับมือกับคอมเมนต์โจมตีเหล่านี้นะครับอย่างยาวนานหนึ่งชื่อที่เราควรนึกถึงก็คือนิคลาสเบนเนอร์นะครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้านะครับเดี๋ยวผมจิตรกรสีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการติดตามทางช่องของเราครับ Main Stand ครับตอนนี้ยอดซับทะลุไป 300,000 ซับแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับแต่สิ่งที่ไม่น่าสนใจก็คือต่อให้โดนโจมตีขนาดไหนต่อให้โดนต่อว่าวิพากษ์วิจารณ์ขนาดไหนนะครับเขาก็ยังรับมือกับมันได้นิคลาสเบนเนอร์เพิ่งประกาศอำลาสังเวียนแข้งไปนะครับเมื่อเดือนมิถุนายน2021ที่ผ่านมานี่เองครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้นะครับมันอาจจะไม่ใช่แค่ผลงานในสนามอย่างเดียวครับแต่มันเป็นวิธีการรับมือกับคอมเมนต์ในโลกโซเชียลด้วยนิคลาสเบนเนอร์คือกองหน้าของเดนมาร์กครับและถูกจับตามองอย่างมากครับเขาโด่งดังมากับโคเปนเฮเกนตั้งแต่สมัยในชุดเยาวชนเลยนะครับแล้วก็โดนอาร์เซนอลเนี่ยดึงตัวมาร่วมทีมในปี2004ถูกคาดหมายว่านี่แหละจะต้องเติบโตขึ้นไปกลายเป็นยอดดาวยิงของทัพปืนใหญ่แน่ๆเพียงแต่ว่าต่อให้เขาจะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้จริงๆนะครับแต่มันไปไม่สุดครับหลายครั้งก็ถูกปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวไปครับเบอร์มิงแฮมซันเดอร์แลนด์แม้ทั้งยูเวนตุสก็เคยยืมตัวเบนเนอร์ไปร่วมทีมจนกระทั่งย้ายออกไปอย่างถาวรไปอยู่กับโวลฟ์บัวไปอยู่กับนอตแฮมฟอร์เรสต์โรเซนบอร์กแม้ทั้งกลับไปที่สโมสรเก่าของเขาก็คือโคเปนเฮเกนแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวนั่นแหละครับที่เขาโดนล้อเลียนอย่างหนักโดยเฉพาะคำว่าลอร์ดเบนเนอร์ไอ้คำว่าลอร์ดเบนเนอร์เนี่ยที่มาที่ไปมันมีแบบนี้ครับจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นฉายาที่แฟนบอลตั้งให้นะฮะแต่มันเกิดขึ้นจากคำอุทานของอาร์เซน เวนเกอร์ครับซึ่งตอนนั้นเป็นกุนซือของอาร์เซนอลพูดไว้ในปี2009ครับหลังจากจบเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศเลก2นะครับซึ่งอาร์เซนอลนั้นแพ้ให้กับแมนยูไป1-3แล้วเกมนั้นเนี่ยเบนเนอร์แบบเล่นห่วยมากครับเล่นแย่มากหลังเกมครับเวนเกอร์ให้สัมภาษณ์บอกว่านี่คือหนึ่งในฟอร์มที่แย่ที่สุดของเขาเท่าที่ผมเคยเห็นมาแย่จริงๆสำหรับนิคลาสเบนเนอร์โอ้ลอร์ดไอ้คำว่าโอ้ลอร์ดที่เป็นคำสร้อยสุดท้ายเนี่ยมันก็ประมาณว่าโอ้พระเจ้าหรืออะไรประมาณนั้นแหละครับแต่พอพูดถึงว่าโอ้ลอร์ดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าเป็นไวรัลไปเลยครับไฟลามทุ่งทันทีวันไหนก็ตามที่เบนเนอร์เล่นแย่ขึ้นมาเล่นไม่สบอารมณ์แฟนบอลขึ้นมาก็จะถูกเรียกว่าลอร์ดเบนเนอร์เนี่ยแหละครับโดยเป็นอันที่รู้กันว่ามันไม่ใช่คำที่แสดงในแง่ของความชื่นชมหรือเป็นแง่บวกนะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาเหมือนเป็นดาวรุ่งที่ไปไม่สุดครับและทุกครั้งก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ในวิธีการเล่นต่างๆนานาล้อเลียนมากมายในโลกโซเชียลแต่สิ่งที่มันตามมาก็คือเขารับมือกับมันได้ครับรับมือได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดด้วยและอยู่กับมันอย่างมีความสุขด้วยซ้ำไปถ้าเราจะหาสาเหตุว่าทำไมเบนเนอร์ถึงอยู่กับไอ้คำล้อเลียนเหล่านี้ได้คำตอบสั้นๆจากเขาก็คือผมไม่สนใจครับไม่สนใจเลยง่ายๆแบบนั้นเลยครับไม่โกรธไม่แค้นแล้วออกจะสนุกด้วยซ้ำกับการที่โดนเรียกแบบนั้นเบนเนอร์พยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างที่มันดูแปลกประหลาดครับเช่นถ่ายรูปเปลือยโดยมีกางเกงในวางทับของลับไว้เพียงแค่ชิ้นเดียวหรือแม้กระทั่งการขายพื้นที่โฆษณานะครับให้กับแบรนด์สินค้าต่างๆด้วยการยิงประตูได้แล้วก็ถลกเสื้อออกแล้วโชว์ขอบกางเกงในเชื่อว่าหลายๆคนคงจะจำภาพนั้นได้อยู่นอกจากนี้เขายังเป็นนักเตะที่มีลีลาการตอบโต้หรือการเขียนโพสต์ในโลกโซเชียลเนี่ยจัดจ้านเสมอครับเรียกได้ว่าโพสต์ทีไรนะครับโอ้โหยอดไลค์ถล่มทลายเขาเต็มใจรับฉายาท่านลอร์ดเลยครับ
จนเป็นนักฟุตบอลที่ได้รับความสนใจทุกแอคชั่นแม้ว่าผลงานในสนามอาจจะไม่โดดเด่นก็ตามนะครับแต่เมื่อแฟนบอลด่าบ่อยๆล้อบ่อยๆพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนความรู้สึกครับจากความเกลียดชังจากความโกรธเกรี้ยวหรือจากความอะไรต่างๆกลายเป็นชอบขึ้นมาครับกลายเป็นชอบในความกวนกลายเป็นชอบในความรับมืออย่างน่ารักน่าชังของนิคลัสเบนเนอร์ไปโดยปริยายซึ่งจริงๆแล้วเบนเนอร์เนี่ยเคยได้รับเกียรติให้เป็นท่านหลอดจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีนักข่าวชาวเดนมาร์กอยู่คนนึงครับไปซื้อที่ดินในสกอตแลนด์ไว้และเขาก็ได้แต่งตั้งให้เบนเนอร์เนี่ยกลายเป็นท่านลอร์ดซึ่งหมายความว่าเป็นชนชั้นปกครองในสาราณาจักรยุคเก่านั่นเองครับซึ่งมันเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินที่เขาซื้อไว้นั่นแหละครับแม้ว่าจะมีขนาดเพียงแค่1คูณ1ฟุตเท่านั้นก็ตามนั่นแหละครับคือเรื่องราวของนักฟุตบอลคนหนึ่งที่มีความสุขกับการถูกล้อเลียนถูกต่อว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์มากที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมากับวัย33ปีลอร์ดเบนเนอร์ประกาศแขวนสตั๊ดเรียบร้อยแล้วครับแต่เขาก็เปิดเผยถึงความฝันต่อจากนี้ไว้ว่าผมคิดถึงฟุตบอลทุกวันครับแต่ผมตระหนักดีว่าอาชีพของผมจบลงแล้วผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาสักพักเพื่อทำความเข้าใจว่าอาชีพของผมนั้นมันจบลงแล้วจริงตอนนี้ผมต้องการสิ่งอื่นเข้ามาทดแทนครับอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้จะลงทุนหรืออะไรก็ต่างๆโดยหวังว่าจะเจอสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกได้เหมือนกับเจอฟุตบอลนั่นคือการตามล่าหาแพชชั่นของเขาครับซึ่งไอ้ความรู้สึกที่เขาบอกก็คือความรู้สึกก่อนเกมอะดรีนาลีนในร่างกายที่คุณได้รับมันไม่มีทางหาได้จากที่อื่นนอกจากฟุตบอลครับนั่นคือคำกล่าวของคนที่รับมือกับโลกของออนไลน์ได้อย่างดีเยี่ยมแม้ว่ามันจะเต็มไปด้วยเสียงกล่นด่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆแต่เขายืนหยัดแล้วก็ยืนยันครับว่าบรรดาไอ้คำพูดเหล่านั้นน่ะที่ส่งเข้ามานะครับมันทำอะไรไม่ได้ครับเพราะเขาไม่ได้ใส่ใจกับมันไม่ได้สนใจกับมันกลับรู้สึกสนุกด้วยซ้ำกับการตอบโต้และทุกครั้งที่เขาตอบโต้กลับไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นคำหยาบคายหรือความรุนแรงอะไรครับแต่มันเป็นการตอบโต้แบบน่ารักน่าชังจากคนที่เกลียดก็เริ่มกลายเป็นชอบจากคนที่ชอบก็กลายเป็นรักไปเลยบางครั้งในโลกของออนไลน์มันก็เกิดขึ้นง่ายๆแบบนี้ครับทุกวันเราอาจจะต้องเจอคำพูดหรือคอมเมนต์ที่มันแบบเป็นพิษนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับตัวเองครับขึ้นอยู่กับวิธีการครับว่าคุณให้ราคากับเรื่องพวกนี้หรือเปล่าแล้วคุณจะต้องรับมือกับมันอย่างไรแต่ถ้าคุณยังคิดไม่ออกนะฮะลองนึกถึงนิคลัสเบนเนอร์ไว้ก็ได้ครับคนคนนี้อ่ะครับที่โดนถล่มมาตลอดทั้งชีวิตการเป็นนักฟุตบอลแต่ยังเอาตัวรอดได้ครับและยังรับมือกับมันได้อย่างยอดเยี่ยมจนถึงวันเขาเลิกเล่นเลยครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับแฟนๆอาร์เซนอลยังจำลอร์ดเบนเนอร์ได้หรือเปล่านะครับลองส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราไว้ด้วยนะครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram ครับดูช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่เสิร์ชคำว่า Main Stand นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมนสแตนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Blogdit, เว็บไซต์
และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast